คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวดีๆในสังคมกันบ้างนะคะสำหรับการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นนาทีแห่งชีวิตจริงๆนะคะล่าสุดค่ะทางประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มอบประกาศเกียรติคุณความดีให้กับพนักงานพาร์ทไทม์ของร้าน 7-Eleven นะคะหลังจากที่ช่วยเหลือลูกค้าซึ่งเป็นอาการโรคหอบกำเริบได้ค่ะคุณสุภกิจเจียรวนนท์ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบประกาศเกียรติคุณให้กับนางสาวสุมนศรีเพ็งทับพนักงานพาร์ทไทม์เดลิเวอรี่ร้าน 7-Eleven สาขา Workplace หนองแขมในฐานะพนักงานตัวอย่างที่ช่วยเหลือลูกค้าเป็นโรคหอบกำเริบขั้นรุนแรงให้ปลอดภัยโดยมีคุณวิชัยจันจริยากุลกรรมการผู้จัดการร่วมบริษัท CPO จำกัดมหาชนและคุณไพฑูรย์รำพึงผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการร่วมชื่นชมในครั้งนี้นะคะโดยปัจจุบันคุณสุมนศรีไม่สามารถทำงานประจำได้เพราะว่ามีภารกิจต้องดูแลลูกอายุ4ขวบค่ะคุณสุภกิจเองก็ได้กล่าวชื่นชมว่าคุณสุมนศรีเป็นคนที่มีน้ำใจซึ่งเป็นความดีที่ต้องมุ่งมั่นทำต่อไปและขอให้ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกเพื่อให้เติบโตเป็นคนดีและคนเก่งโดยในอนาคตเครือ CP จะให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษากับลูกของคุณสุมนศรีด้วยนะคะส่วนเรื่องของงานถ้าหากว่าคุณสุมนศรีมีความพร้อมจะรับเข้าเป็นพนักงานประจำและสนับสนุนให้เติบโตในหน้าที่การงานซึ่งทางคุณสุมนศรีได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่มองเห็นสิ่งเล็กๆที่ได้ทำไปถือว่าเป็นรางวัลและเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานค่ะขอบคุณที่เรื่องเห็นความสำคัญของหนูที่ทำต่อสังคมที่ทำต่อลูกค้าหนึ่งคนที่เปรียบเสมือนครอบครัวของเราขอบคุณนะคะที่ให้หนูมาอยู่จุดตรงนี้ได้มันเป็นความตื่นตันและภาคภูมิใจสูงสุดของหนูเลยค่ะขอบพระคุณค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี2563ค่ะระหว่างที่คุณสุมนศรีกำลังให้บริการลูกค้าปรากฏว่าลูกค้ามีอาการเจ็บหน้าอกนะคะเนื่องจากว่าเกิดอาการโรคหอบกำเริบขั้นรุนแรงทางคุณสุมนศรีจึงตัดสินใจให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นและติดต่อรถพยาบาลรับตัวไปรักษาได้อย่างปลอดภัยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ